ลองเช็คซิว่าคุณเป็นสาวเพอเจอร์เกินไปหรือเปล่าสำหรับความรักแล้วเนี่ยสาวๆบางคนก็มักจะชอบคิดมากเกินเหตุ hate, โดยที่บางทีก็ไม่รู้ตัวหรือบางคนยังชอบคิดเข้าข้างตัวเองว่ามีคนมาจีบทั้งๆที่เขาไม่ได้คิดอะไรแบบนี้แล้วคุณจึงควรสังเกตตัวเองเอาไว้บ้างนะคะก่อนที่จะกลายเป็นสาวคิดมากวันนี้ p ร v วัลลิตี้คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงพาคุณมาเช็คดูสัญญาณเหล่านี้ค่ะว่าคุณ เป็นคนที่เพอ้อเจอ้อเกินไปหรือเปล่า 1- แค่เขาชมก็คิดไกลแล้วการที่เขาบอกคุณว่าคุณทำผมหรือแต่งตัวน่ารักหรือคุณเป็นคนตลกไม่ได้แปลว่าเขาชอบคุณซะหน่อยเขาอาจจะแค่เห็นว่าวันนี้คุณดูน่ารักจริงๆโดยที่ไม่คิดอะไรเลยหรือแค่พูดไปตามมารยาทก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาชมก็อย่าเพิ่งลอยไปไกลไม่อย่างนั้นอาจจะต้องหน้าแตกไม่ทันตั้งตัวเอาทีหลังได้นะคะ 2. คุณแอบตามส่องเฟซบุ๊กเขาตลอดเวลาเป็นเรื่องธรรมดาค่ะที่จะเข้าไปเช็คเฟซบุ๊กของแฟนตัวเองให้รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่หรือการเช็คเฟซบุ๊กของคนที่ตัวเองแอบชอบแต่การเข้าไปเช็คตลอดเวลานี่มันก็ดูเกินไปนะคะนอกจากนี้โทรศัพท์มือถือก็เหมือนกันค่ะไม่ต้องแอบหยิบขึ้นมาดูหรือว่าแอบไปส่องในโทรศัพท์ของเขาเพราะเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะ 3. จริงจังกับคำพูดของเพื่อนๆมากเกินไปจริงอยู่ว่าเพื่อนๆมักจะชอบแซวเวลาที่คนที่เราชอบอยู่ใกล้ๆเพื่อให้เราเขินแต่เพื่อนของเขาอาจไม่ได้คิดแบบเดียวกับเพื่อนของคุณก็ได้นะคะและที่เขาแซวกันนั่นนะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเห็นคุณเขินไปเองคนเดียวต่างหากอย่าเพิ่งคิดไกลค,คะ่ะ 4. คิดไปเองว่าการไปเที่ยวนั้นแปลว่าไปเดทอย่าคิดว่าการไปเที่ยวด้วยกันทุกครั้งเป็นการขอเดท โดยเฉพาะทริปที่ยกขยงกันไปเป็นกลุ่มยกเว้นแต่ว่าเขาจะคอยพยายามหาโอกาสแยกไปเดินกับคุณ2ต่อ2แบบเนียนๆอยู่ตลอดเวลาดังนั้นดูท่าทีเขาด้วยนะคะว่าเขาดูเหมือนจะสนใจคุณเป็นพิเศษกว่าคนอื่นๆหรือเปล่า 5. เก็บคำพูดลอยๆของเขามาคิดมากไปเองบางครั้งผู้ชายก็แค่พูดไปอย่างนั้นแล้วก็ลืมไปเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขาเคยพูดเอาไว้นานแล้ว ว่าไว้หนังเรื่องนี้มาเมื่อไหร่ไปดูด้วยกันนะแต่พอเวลาผ่านไปเขากลับไปดูกับเพื่อนหรือไปดูกับคนอื่นก็อย่าเพิ่งคิดไปเองว่าเขาโกรธหรือเกลียดคุณเพราะเขาก็แค่อยากไปดูหนังเรื่องที่เขาอยากดูเท่านั้นเองค่ะดังนั้นถ้าคราวหน้าไม่อยากให้เขาลืมนัดก็พูดเตือนเตือนเขาไว้ด้วยก็แล้วกันเป็นยังไงกันบ้างคะสาวๆคุณมีสัญญาณ5สัญญาณที่บอกมาหรือเปล่าลองพิจารณาตัวเองแล้วเตือนสติตัวเองให้มากๆนะคะ ถ้าไม่อยากหน้าแตกเอาทีหลังติดตาม p ีอา r i ว t y ตี้คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง PR Variety ด้วยนะคะ